สำหรับคลิปนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการพาชมรีสอร์ทที่เราไปพักที่ไทหนิงฟูเจียนนะครับก็เรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะครับมีหลายห้องนอนมากแล้วก็ภายในทำอย่างดีมากและนี่ก็คือบริเวณภายนอกของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือภายในบ้านที่เรามาพักสำหรับคืนนี้กันก็เป็นบ้านที่ใหญ่มากตกแต่งได้ดีมากนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะชงน้ำชาห้องครัวนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแม่บ้านทำอาหารเช้าให้รับประทานกันด้วยและภายในบ้านก็จะมีลิฟต์ให้บริการกับเราด้วยเรียกว่ามาพักที่นี่คุ้มค่ามากเช็คอินเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาในเมืองครับเพื่อหาของกินกันก่อนมาแล้วครับอาหารมื้อนี้และนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะมาเที่ยวกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องซื้อตั๋วกันก่อนนะถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่าทะเลสาบต้าจินนะครับการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวนี้เราก็ต้องนั่งเรือนะครับบนทะเลสาบแห่งนี้เราจะมีสถานที่เที่ยวอยู่3จุดนะครับแต่ไฮไลท์จริงๆเขาบอกว่าเป็นจุดที่2ก็คือวัดกั้นลู่นะครับและนี่ก็เป็น
คุณแม่นะครับกับคุณอีใกล้ถึงแล้วนะครับจุดเที่ยวที่1ของเราเป็นไงครับภาพบรรยากาศข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำตกแล้วก็ทะเลสาบโอ้โหสุดยอดมากในจุดแรกที่มานี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นธรรมชาตินะครับก็คือมีน้ำตกมีภูเขาจากจุดแรกที่จะไปจุดที่2ก็ต้องเข้าแถวขึ้นเรือกันนะครับผู้คนตอนนี้ก็เยอะมากเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะครับวันชาติของจีนจากจุดที่1มาจุดที่2ก็ใช้เวลาไม่นานมาถึงแล้วนะครับจุดที่2ของเราและนี่ก็โอ้โหเป็นไงครับแม่แข็งแรงมากเดินขึ้นมาได้ขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดมากนะครับทั้งลูกทั้งหลานทุกคนนะครับโอ้โหปลื้มใจกันสุดๆแม่แข็งแรงและใจสู้ขนาดนี้เอาวิดีโอนี้ไปส่งให้อีเกาดูนะเขาบอกขึ้นมาโมดีได้หมื่นล้านนะใกล้ถึงแล้วนะครับสถานที่ที่2หรือจุดที่2ที่เรากำลังจะมากันเขาเรียกว่าวัดกั้นลู่นะครับก็ตั้งอยู่บนหน้าผาและก่อนที่เราจะขึ้นไปเขาบอกว่าให้เราล้างมือทำความสะอาดกันเพื่อที่จะขอพรบนวัดกันนะครับเพื่อนๆเห็นเสาสีแดงนี้ไหมครับเขาบอกว่าให้เราไปกอดเสานี้แล้วก็อธิษฐานขออะไรก็ได้นะครับ1อย่างสายมูเตลูก็ต้องไม่พลาดครับยืนต่อแถวกอดเสากันThank you.
วันที่มานี้เรียกว่าคนเยอะมากนะครับแล้วก็วัดนี้สร้างได้สวยงามจริงๆสร้างอยู่บนหน้าผาแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปที่อยู่ภายในก็สร้างได้สวยมากครับไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปจุดที่3แล้วก็ระหว่างทางที่เราไปที่จุดที่3นะครับก็แวะชมวิวบรรยากาศของระหว่างทางก็เรียกได้ว่าสวยงามมากเที่ยวเสร็จก็หิวกันครับต้องหาอะไรกินกันแล้วทานข้าวเสร็จแล้วครับก็มาเดินเล่นบรรยากาศในเมืองไทหมิงกันนะครับก็เป็นกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมชุมชนแล้วก็มาเดินดูซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองไทหมิงกันนะครับจบคลิปของวันนี้ครับก็กลับมาสู่รีสอร์ทหรือบ้านพักของเราก็เดินชมห้องต่างๆกันต่อนะครับเมื่อกลางวันยังถ่ายไม่จุใจก็ต้องรีบออกไปกันซะแล้ว
และนี่ก็คือห้องใต้ดินนะครับก็มีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากมายทั้งคาราโอเกะอ่างจากุชชี่โต๊ะสนุกก็เป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนนะครับ